ช้าวันที่17เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2562หน้าหุบเขาโพธิสัตว์เสถียรธรรมสถาน2ได้มีการบวชสตรี25ชีวิตถือเป็นอีกหนึ่งในประวัติศาสตร์ของการทำงานของเสถียรธรรมสถานทีเดียวค่ะเราได้เห็นว่าสตรีผู้กล้าที่จะเจริญสติอารักขาจิตแล้วใช้ชีวิตอย่างมีอารักขาเดียวนี้เดินทางไปถึงที่สุดแห่งทุกข์โดยทำนิพพานให้แจ้งเห็นความอาถรรพ์โดยธรรมอย่างนี้แล้วก็รู้สึกมุทิตาจิตและอนุโมทนาบุญจริงๆค่ะคุณแม่จึงขอเชิญชวนทุกท่านได้พิจารณาการใช้ชีวิตว่าเรามีสติเป็นดังเกราะของชีวิตเมื่อไหร่พาหนะไร้เสียงนี้จะเดินทางไปสู่เป้าหมายคือนิพพานไม่มีเป้าหมายอื่นการทำนิพพานให้แจ้งทำได้ทุกคนค่ะการเป็นอริยะไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยเราจึงอยากเชิญชวนให้ท่านได้มาร่วมปลูกป่าปลูกชีวิตปลูกหัวใจโพธิสัตว์ในหุบเขาที่ศักดิ์สิทธิ์เพราะมีจิตของผู้คนที่อยู่ในหุบเขานี้อย่างไม่ขุ่นมัวมาเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์และไม่ว่าคุณจะมีอะไรมีแรงมีสติปัญญามีความถนัดที่ไม่เหมือนกันมาลงทุนในการรับใช้โลกกับเรานะคะพบกันที่เสถียรธรรมสถาน2แก่งกระจานธรรมสวัสดีค่ะร่วมธรรมสวัสดีโดย MK Restaurant